สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีปอกสับปะรดแบบง่ายๆนะคะในรูปแบบผีเสื้อค่ะก่อนอื่นเราพูดถึงประโยชน์ของสับปะรดก่อนนะคะสับปะรดก็มีประโยชน์มากมายนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนะคะยังลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากให้แข็งแรงนะคะและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะเราก็ได้สับปะรดมาแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้เราก็นำมาปอกนะคะปอกเป็นรูปแบบผีเสื้อค่ะทุกคนลองดูนะคะจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่านะคะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็ตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกโดยไม่เฉือนตานะคะทุกคนทำแบบง่ายๆเลยนะคะลองชมเลยค่ะพอเราปอกเปลือกหมดแล้วนะคะแล้วก็ผ่ากลางเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ผ่าตรงแกนกลางนะคะทำเป็นร่องนะคะทุกคนได้ทั้งหมด3ร่องนะคะแล้วมันจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่าเราต้องรอชมนะคะส่วนด้านอีกด้านนึงนะคะก็ทำเป็นร่องเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นๆเลยนะคะทุกคนหั่นๆจะเป็นผีเสื้อไหมคะลองดูนะคะก็กลับอีกด้านนึงค่ะนี่เลยค่ะผ่าสับปะรดแบบผีเสื้อนะคะทุกคนเหมือนรูปผีเสื้อไหมคะถ้าเราจะแช่เย็นไว้กินนานๆนะคะเราก็นำไปแช่น้ำเกลือนะคะทุกคนล้างน้ำเกลือค่ะก็จะเก็บไว้กินได้นานๆนะคะส่วนซีกนี้เราก็จะผ่าอีกครึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ตัดแกนกลางออกค่ะก็ทำเป็นร่องตรงกลางนะคะตัดแกนกลางออกนะคะทุกคนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะพอคำนะคะทุกคนอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ นะคะพอคำนะคะหรือว่าเราจะตกแต่งอีกด้านนะคะทำเป็นร่องนะคะให้สวยงามค่ะเท่านี้เราก็ได้สับปะรดหวานฉ่ำแสนอร่อยนะคะแล้วก็หน้าตาน่าทานด้วยค่ะทำในรูปแบบผีเสื้อหรือจะทำเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะก็ได้สับปะรดแบบผีเสื้อแล้วก็แบบสวยงามนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ